สวัสดีครับเดี๋ยวลองทดสอบเสียงกันนิดนึงนะครับเผอิญว่าเห็น OBS เวอร์ชันใหม่ออกก็เลยอัปเดตซะหน่อยพังหรือเปล่ารอดูก่อนถ้าเสียงพังก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็อาจจะมีขลุขลักบ้างนะครับสำหรับวันนี้ว่าอากาศร้อนเหลือเกินนะครับถ้าอากาศร้อนนะคือถ้าไลฟ์มันดับไปนี่ไม่ต้องตกใจนะก็คือเครื่องผมดับนะครับลองเช็คมอนิเตอร์นิดนึงนะครับว่าเสียงมาไหมนะครับก็คิดว่าเสียงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะก็วันนี้นะครับก็มาคุยเรื่องของตัว UI design เนาะนะครับก็ครั้งที่แล้วก็เกริ่นไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยคนที่เขาทำงานดีไซน์หรือทำงานออกแบบเนี่ยเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะที่ทำทางด้านงานออกแบบนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาแนะนำกันนะว่าเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับเราอาจจะคิดถึง Photoshop Illustrator อะไรพวกนี้นะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาทำงานดีไซน์เขามีเครื่องพิสดารเยอะมากนะครับแล้วไอ้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยจะเอามาใช้กับฟัตเตอร์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีอีก2เรื่องนะครับเผอิญมีน้องถามมาเรื่อง IoT ครับกับฟัตเตอร์จะทำยังไงนะครับก็ดูน่าสนใจดีนะครับเผอิญตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเซตกูสเกลของ back end อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะดูวุ่นวายไปนะครับแล้วก็อาจจะไปแตะเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่น่าจะเกี่ยวกับฟัตเตอร์มากนักนะครับก็เลยพยายามหาเซอร์วิสอะไรที่มันใช้งานได้เร็วๆนะครับแล้วก็เห็นภาพได้เร็วขึ้นนะครับก็ผมก็ไปเลือกเจ้าตัวNetPy นะครับมาทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็ถ้าใครดูในเพจก็จะเห็นภาพละว่าเราคุยกับ NetPy ยังไงนะครับแล้วตัวอุปกรณ์ที่เป็น IoT นะอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น Node MCU นะนะครับก็คุยผ่าน MQTT ของ NetPy ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีน้องคนนึงถามเรื่อง backend มานะครับก็ใช้ backend เครื่องอะไรดีนะครับผมเข้าใจว่าน้องเขาอาจจะทำเรื่องของ REST API อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะนี่ค่อยมั่นใจนะแต่ว่าก็พอจะมีเครื่องมือนะที่เคยใช้นะครับที่แต่ว่าคนอื่นที่ใช้เครื่องมือต่างจากผมก็อาจจะแนะนำเพิ่มเติมกันได้นะครับอาจจะไปใส่ในคอมเมนต์ของตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเรารอสักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าอยากเช็คเสียงนะว่าชัวร์ไหมนะครับถ้าเกิดเสียงไม่มาเดี๋ยวจะแยกกันนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องตอบคำถามก่อนแล้วกันนะครับตอบคำถามก็มี2เรื่องเนาะนะครับเรื่องฟัตเตอร์เล่นกับตัว IoT ยังไงนะครับแล้วก็เรื่อง back end นะครับที่มีน้องถามมานะครับขอสลับซีนนิดนึงฮะเอิญลองหลายอย่างนะวันนี้ลองทั้ง OBS ตัวใหม่ด้วยแล้วก็ลองในเรื่องของการขยับซีนด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปรอดหรือเปล่านะวันนี้นี่กันก่อนนะครับก็เอิญมีน้องถามมานะครับมีน้องถามมาเรื่องฟัตเตอร์กับตัว IoT เนาะมีน้องถามมาเรื่องเกี่ยวกับฟัตเตอร์กับ IoT ก็เลยผมก็เลยไปนั่งดูเอ๊ะเราจะเอาตัวไหนดีนะมาเล่นนะครับแล้วอะไรที่น่าจะทดสอบได้ง่ายนะแล้วก็น่าจะเป็นมิตรในการเริ่มต้นนิดนึงนะครับก็เลยเลือกเจ้าตัว NetPy มาครับเดี๋ยวผมอธิบาย
ในรายละเอียดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเน็ตพายเป็นยังไงนะครับแล้วก็เริ่มต้นได้ง่ายจริงไหมนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องก่อนวันนี้นะครับวันนี้เราอาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะครับมีคนถามมานะครับมีน้องถามมาบอกว่าเอาฟัตเตอร์ต่อกับ IoT ยังไงนะครับเปิดปิดไฟยังไงนะครับผมไปดูโครงการของ NetPy นะครับ NetPy version 2020นะครับเพิ่นอันนี้ได้สไลด์มาจากทีม NetPy นะครับแล้วก็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยเอามาอธิบายให้ฟังกันนะครับตัว NetPy เนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม IoT นะครับของทาง Nextech นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเอาสมัยก่อนเนี่ย NetPy มันจะเขาจะใช้คำว่าแชทเนาะอุปกรณ์สามารถที่จะคุยกันได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเวอร์ชัน2020เนี่ยเขาก็เปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักการก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คืออุปกรณ์สามารถที่คุยกันได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีช่องทางในเรื่องของการเชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างบนกันก่อนนะครับแต่ตัวข้างบนเนี่ยนะครับตัว NetPy นะฮะมันจะมีส่วนเชื่อมต่ออยู่หลายๆส่วนนะครับจะมีส่วนเชื่อมต่อหลายส่วนนะครับซึ่งส่วนเชื่อมต่อเนี่ยเราจะเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับที่เป็น IoT นะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น MQTT หรือ WebSocket นะครับMQTT กับ WebSocket เนี่ยเราสามารถที่จะใช้พวกอุปกรณ์ที่เป็น Embedded System หรือว่าอุปกรณ์ที่เป็น IoT device หรือ Smart device whatever อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอลตัวนี้ได้นะครับก็วิ่งผ่านมาทาง Device Gateway ตรงนี้นะครับNetPy เขาก็จะมีตัวโฮสต์ของ MQTT Broker ให้นะครับแล้วก็มี device key แล้วก็มี device secret key อะไรพวกนี้มาให้นะครับเราก็ใช้ค่าพวกนั้นนะฮะเอามาเล่นกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้ NB-IoT LoRaWAN นะครับหรือ CoAP อะไรพวกนี้หรือ HTTP นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ NB-IoT อะไรพวกนี้นะครับหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ LoRaWAN ที่เป็น Communication Module เนี่ยนะครับส่งข้อมูลเข้ามาที่ NetPy ได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็น NB-IoT ก็ผมเข้าใจว่าน่าจะวิ่ง MQTT ได้แล้วนะครับคือรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะวิ่งผ่าน CoAP นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็น่าจะวิ่งได้ทั้ง CoAP แล้วก็ MQTT นะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเขียนโปรแกรมกับตัว Embedded System เนี่ยนะครับกับตัว device เนี่ยครับเราก็เลือกเลยว่าเราจะวิ่งขาไหนนะครับถ้าสมมติว่าเราบอกว่าโอเคเราวิ่งผ่าน MQTT นะครับแล้วก็วิ่งเข้าที่โฮสต์ที่เป็น MQTT ครับถ้าเป็น CoAP นะครับเราก็วิ่งที่ CoAP ครับก็ชี้มาที่โฮสต์ CoAP ของ NetPy นะครับดูง่ายนะดูง่ายอีกส่วนนึงนะครับเป็นส่วน Top Hit นะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วน Presentation นะครับส่วน Presentation เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายแบบนะครับซึ่งตัว NetPy เองเนี่ยเขาก็มีตัว REST API ให้บริการนะครับแทนที่เราจะเรียกข้อมูลผ่าน MQTT Broker นะครับโดยการ Subscribe Topic อะไรบางอย่างนะครับหรือว่า Subscribe Topic ทั้งหมดเลยที่มีอยู่ใน device ที่เราส่งเข้าไปอย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าเราจะเรียกผ่าน REST API ก็ได้นะครับทาง NetPy เองเขาก็มี REST API ให้บริการเหมือนกันก็ตรงนั้นก็เราก็ดึงได้สองแบบนะผ่าน MQTT ก็ได้นะครับผ่าน MQTT ก็ได้หรือผ่าน REST API ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็น mobile application นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยเราก็พอผ่าน REST API เนาะชีวิตมันก็ได้ขึ้นง่ายขึ้นนะเราอย่าไปลำบากไปคอผ่าน MQTT อะไรพวกนี้เลยนะครับก็พอผ่าน REST API ก็ง่ายดีนะหรือว่าใครบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผ่าน WebSocket ก็ได้นะครับก็ NetPy ก็มี WebSocket นะครับก็ไปดึงผ่าน WebSocket มาก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะบอกว่าโอ้Dart ก็มีแพ็กเกจ MQTT นี่ทำไมไม่ดึงผ่าน Dart แพ็กเกจ MQTT ล่ะเนี่ยคุณก็เลือกได้ครับก็มาขอผ่านไอ้ตัว MQTT broker ของ NetPy ก็ได้อันนี้มีช่องทางให้เล่นหลายทางนะครับทีนี้ด้านล่างของ NetPy เนี่ยมันจะมีเซอร์วิสอยู่ประมาณผมจะแบ่งกลุ่มเป็นเซอร์วิส2
3ตัวหลักๆนะตัวนึงคือเป็นแกนของเน็ตพายเองอันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ลงลึกกันนะครับแต่ว่าให้มันมองให้มองเห็นว่าเป็น MQTT Broker ละกันนะครับหรือว่าเป็นจุดเชื่อมต่ออะไรบางอย่างนะเข้ามาละกันนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็น Data Store นะครับ Data Store เรามองไม่เห็นนะครับเราจะได้ใช้ Data Store อยู่2แบบนะแบบแรกคือเราดึงข้อมูลจาก REST API จากMQTT แบบ Subscribe Topic เนี่ยเราจะดึงข้อมูลออกมาจาก Data Store แต่ว่าเราจะไม่เห็นหน้าตาว่า Data Store เนี่ยเป็นยังไงอีกวิธีหนึ่งฮะก็คือเราดึงผ่าน REST API นะครับ REST API ก็อย่างที่บอกก็คือมีDevice ID นะครับเราดึงข้อมูลจาก device นี้ออกไปเนี่ยเราก็จะดึงผ่านจาก Data Store มาเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นว่าไอ้ Data Store ที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันนะเราก็แค่ดึงมานะทีนี้อีกช่องหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งที่NetPy มีให้บริการคือฟรีบอร์ดนะฟรีบอร์ดก็จะเป็นแดชบอร์ดเป็นเว็บ JavaScript เนี่ยแหละฟรีบอร์ดให้บริการนะอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของ Time Series Database นะครับ Time Series Database เนี่ยที่จะได้เล่นคือถ้าจะได้เล่นนะก็คือเราส่งข้อมูลเข้าไปแล้วบอกว่าเนี่ยขอให้เก็บเป็น Time Series นะครับข้อมูลก็จะเก็บลง Data Store ที่เป็น Time Series ให้นะครับหรือตอนดึงมาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า data API นะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็น data API นะครับก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่น NetPy นะครับก็เข้าไปที่ netpy.io นะครับไปที่ netpy.io แล้วก็ไปสมัครกันได้นะก็ไม่วิธีการเริ่มต้นก็ไม่ยากอะไรนะครับก็มี quick start มี document มี tutorial อะไรให้เสร็จสรรพนะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะผมว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดู document ของ netpy นิดนึงนะครับเขาก็จะอธิบายเป็นภาษาไทยนะไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยต้องแปลภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็อธิบายเป็นภาษาไทยให้นะเมื่อกี้นี้ผมเล่าเรื่อง MQTT ไปแล้วเนาะ REST API มีให้นะครับนี่ Data Store นะครับที่ผมบอกมันก็จะดึงเป็น Time Series Database ออกมานะครับด็อกคิวเมนต์อาจจะงงๆนิดนึงนะแต่ก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะครับค่อยๆทำความเข้าใจไปนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะทีนี้สิ่งที่น่าจะได้ประโยชน์กันก็คือ Mobile นะคำถามคืออะไรนะเอาฟัตเตอร์ไปต่อกับ IoT ยังไงนะครับเพราะนั้นเราก็เข้าช่องนี้ใช่ไหมครับเข้าช่องนี้ก็คือผ่าน REST API นะครับง่ายๆผ่าน REST API ไปนะวิธีการ call นะครับผมก็ call ผ่าน REST API ใช่ไหมทีนี้เราก็ไปดู document นะว่าเขาดึงมาจากยังไงนะครับอันนี้ตัวอย่างนะจากตัวอย่างผมบอกว่าขอดึง shadow data นะ shadow data คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะข้อมูลเฉพาะหรือ default property ของ device นั้นนะก็ทาง NetPy เขาใช้ก็มี shadow data นะปกติก็ไม่ค่อยคือแพลตฟอร์มอื่นก็จะไม่มีนะแพลตฟอร์มนี้มันมี shadow data แปลกดีก็เป็นข้อมูลเฉพาะของ device นะครับอาจจะเป็นข้อมูลของแบตเตอรี่หรือข้อมูลของ uptime หรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเขาของ shadow data หรือข้อมูลเฉพาะของ device นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ดันเอา shadow data มาเล่นอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นข้อมูลตอนนี้มีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับมีสถานะ LED เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มี temperature เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็ใส่ไว้ไว้ใน shadow data นะแล้วก็ดึงผ่าน get request นะครับแล้วก็ยิงเข้าตัว endpoint ของ NetPy นะครับเป็น REST API นะครับอันนี้คือดึงข้อมูลจาก Shadow Data นะครับอีกแบบนึงก็คือส่งข้อมูลเข้าไปนะครับทีนี้แทนที่จะส่งข้อมูลเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงข้อมูลจาก Shadow Data ได้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะ push ข้อมูลเข้า Shadow Data ได้เหมือนกันนะครับ endpoint ก็คือ device shadow นะครับ endpoint คือ device shadow ถ้าเราส่งไปในลักษณะของ messageที่เป็น push request เข้าไปนะ push request หรือ publish นะเรา
MQTT เขาเรียกว่า publish นะครับpublish topic อะไรนะครับแล้วก็ระบุ topic ไปนะครับ endpoint ก็คือdevice message นะครับแล้วก็ระบุ query string บอกว่า topic อะไรอันนี้ผมบอกว่าเป็น topic LED นะครับส่งค่าอะไรเข้าไปนะครับก็ส่งค่าเป็น on นะครับถ้าเป็น on ถ้าส่งเป็น JSON ก็เขียนเป็น JSON string ไปนะครับถ้าเป็น text ธรรมดาก็เขียนว่าเป็น on ผมก็ส่งค่า on เข้าไปที่ topic LED นะครับนี่ตอนที่ผม subscribe topic LED เนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ย LED นี้มีสถานะเป็นอะไร on หรือ off อะไรเงี้ยเราก็ส่ง off เข้าไปก็ได้นะเราจะส่ง on เข้าไปก็ได้นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราสามารถที่จะดึงข้อมูลมาจาก REST API ได้นะครับเราก็เอาไปเขียนโค้ดฝั่ง Flutter ก็ไปปั้น UI มาสวยๆนะครับแล้วก็ไปเขียน HTTP request นะครับเป็น service ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะโยนข้อมูลส่งข้อมูลไปที่ endpoint อะไรหรืออ่านข้อมูลจาก endpoint อะไรแล้วก็เขียนไปนะครับง่ายไหมง่ายมากนะครับเดี๋ยวสลับมาที่ scene demo นะครับผมมีกล้อง2ตัวแล้วนะครับความทันสมัยนิดนึงจริงๆแล้วเอากล้องเว็บแคมมาต่อนะครับไม่ออโต้โฟกัสอีกต่างหากนะครับนะตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าณตอนนี้เนี่ยผมก็ตอนที่ผมดึงข้อมูลมาเนี่ยผมก็จะดึงข้อมูลจากตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์ที่อยู่บนบอร์ดนะเซนเซอร์ที่อยู่บนบอร์ดนะครับจะมีเจ้าตัวอะไรอ่ะ DHT 11นะครับก็มี LED ตัวหนึ่ง LED สีแดงนะครับแล้วก็มีหลอด MCU นะครับเราดึงข้อมูลจาก DHT 11ครับโยนขึ้นไปที่ NetPy นะครับใน NetPy เนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นไปกล่องละนะครับเปิดคอนโซลของ NetPy ให้ดูก็ได้แป๊บนึงนะครับจะได้เห็นภาพด้วยจริงๆ NetPy ก็ใช้ง่ายนะคือผมรู้สึกว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคือโดยเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันซิมเพิลมากขึ้นนะครับมันกลับมาที่ซิมเพิลมากขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับเดี๋ยวเปิดคอนโซลให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะนะครับเราจะเห็นว่ามันมีค่า shadow ของ device อยู่นะครับก็คือ humidity LED แล้วก็ temperature นะถ้าเราดูเนี่ยข้อมูลจะส่งไปตลอดใช่ไหมฮะตัว temperature มันดุ๊กดิ๊กไปดุ๊กดิ๊กมานะครับเพราะว่าเซนเซอร์มันไม่เสถียรนะข้อมูลก็จะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ให้รู้ว่าข้อมูลมันส่งมาจริงๆนะครับคือก็ส่งมาจากตัว DHT 11นะครับนะครับก็พอเราเห็นค่าแล้วเราก็รู้ว่าโอเคเราก็ดึงมาใช้งานได้ถูกไหมฮะแต่แทนที่เราจะดึงผ่าน MQTT Broker นะเราก็ดึงผ่าน REST API ไปนะครับก็คือใช้ตัว REST นะครับขอข้อมูลมานะก็ตัวนี้นะครับเราก็จะได้อุณหภูมิมานะครับแล้วก็ได้ค่า humidity มานะครับทีนี้ถ้าเราจะส่งข้อมูลไปนะครับสมมติว่าบอกว่าเราอยากจะเปิดไฟนะครับเราก็กด on ก็ดีเลย์นิดนึงนะครับไฟก็จะติด LED ก็จะติดนี่ตัวอย่างง่ายๆนะจริงมันไม่มีอะไรเลยนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องไปส่งอะไรนะออนออฟเปิดปิดเปิดไฟจริงๆ IoT มันทำได้อีกหลายอย่างนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องไปประยุกต์ใช้กันเอาเองนะ
กลับไปดูที่หน้าคอนโซลนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าของตัว LED นะก็จะเปลี่ยนไปละเห็นไหมฮะกดออฟนะครับครับดีเลย์นิดนึงนะครับเพราะว่าเน็ตแชร์กันไปดูที่หน้าคอนโซลนะครับสถานะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับง่ายๆนะแค่นี้เองนะครับวิธีการ call ก็ call ผ่าน REST API อย่างที่ผมบอกนะเราไปดูหน้า Insomnia นิดมีแค่นี้นะครับมีอยู่3สไลด์นะครับดึงข้อมูลนะครับดึงข้อมูลจาก Shadow มานะหรือจะไปอ่านจาก Topic มาก็ได้นะครับพุทข้อมูลเข้าไปนะครับพุทข้อมูลเข้าไปใช้ method put นะครับผ่าน REST API นะครับ message ว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ส่งเมื่อกี้นี้ส่ง on ใช่ไหมครับอันนี้ส่ง off นะครับเราก็ส่งข้าม message เดิมเนี่ยแหละ topic ส่งที่ไปที่ message นะครับแล้วก็ topic ที่ใช้ LED เหมือนเดิมนะครับค่าจาก on ก็เปลี่ยนเป็น off นะครับฝั่งที่เป็นโหลด MCU เราก็ไปเขียนไว้นะครับบอกว่าถ้าค่ามันเปลี่ยนเป็น off นะครับก็ไปดับไฟซะนะครับถ้าค่าเปลี่ยนเป็น on ก็ trigger ไปเปิดไฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ง่ายๆนะไม่ยากนะครับยากจริงคือมันก็มีแค่นี้แหละครับก็มีแค่นี้แหละนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทำอะไรที่มัน near real time อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปใช้โปรโตคอลอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น mobile app อย่างเงี้ยไว้แบบนี้เราผ่าน REST เนาะมันก็จะมี overhead ในเรื่องของการเรียกข้อมูลนิดนึงนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นอะไรอะ UTT โดยตรงนะครับหรือเปลี่ยนไปเป็น WebSocket โดยตรงแบบนี้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะก็ลองไปประยุกต์ดูแล้วกันนะจบ1คำถามนะครับยาวมากเลยนะนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับวิธีการเขียนนะครับเขียนง่ายนะอันนี้put topic นะครับก็คือส่งค่าไปยังไงนะครับก็คือส่งผ่าน message topic อะไรนะครับก็โยนค่าออกไปนะครับ authorization ก็คือ client id กับ token นะครับ client id กับ device id นะครับ client id กับ token นะครับกรอบร่างกันนะครับได้ค่าเป็น device auth มาแล้วก็โยนผ่าน authorization คือตัว authorization เนี่ยมันไม่ได้เป็น basic authorization นะครับเพราะว่าทาง netpy เขาแปลง header นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็น device นะครับ device ก็เขาก็ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะหมายถึง device authentication อะไรประมาณนี้นะครับก็คือใช้สิทธิ์ของอุปกรณ์เท่านั้นนะไม่ได้ใช้สิทธิ์ของ user นะครับเวลาดึงข้อมูลก็จะดึงข้อมูลเห็นเฉพาะ device นั้นๆนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าเราไปใช้คีย์ของ user มันก็จะ control ได้ทั้งหมดก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับก็ให้ใช้ตัว device ID กับ device token แทนนะครับอันนี้คือ put ข้อมูลเนาะข้อมูล put ก็มีแค่นี้นะครับอันนี้ดึงข้อมูลจาก shadow นะครับอย่างที่ผมบอกendpoint อยู่ที่ shadow data ใช่ไหมครับนะเวลาเราส่งข้อมูลไปนะผ่าน get request นะ endpoint อยู่ที่ shadow data authent ผ่าน device authent เหมือนกันนะครับก็ปั้นข้อมูลมานะก็มี client id นะครับก็มี device token นะครับแล้วประกอบร่างกันนะส่งผ่าน header ของ authorization ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดึงค่า decode ของตัวอาจจะซ่อนสตริงที่มันรีเทิร์นมานะครับแคสออกมาเป็น device device model นะครับ device model อันนี้ก็ไปปั้นโมเดลเองนะอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะก็มีแค่นี้ฮะจริงๆถ้าเอาบรรทัดนี้มารวมกับบรรทัดนี้มันก็จบกันเลยไม่กี่บรรทัดก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆนะนะครับนี่เดโมไปแล้วเนาะ
ครับก็ใครสนใจก็ลองไปดูที่เพจได้นะไปดูย้อนหลังนะครับหรือว่าดูวิดีโอนี้ย้อนหลังก็ได้นะหรือว่าดูวิดีโอเดโมที่เพจก็ได้นะครับนี่คำถามของน้องอีกคนนึงนะครับน้องอีกคนนึงถามว่าอยากให้แนะนำเครื่องมือสำหรับแบ็กเอนด์นะครับเครื่องมือแบ็กเอนด์นึกไม่ออกเครื่องมือแบ็กเอนด์คืออะไรนะครับก็ผมเข้าใจว่าน่าจะทำทางด้าน REST API เนาะนะครับอันนี้เข้าข้างตัวเองนะแต่จริงๆพวกเครื่องมือทางด้านแบ็กเอนด์ที่ดูเรื่องแบ็กเอนด์จริงๆนะที่เกี่ยวข้องกับพวก System Admin ก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนำช่วงหลังๆแล้วกันนะครับเพราะอันนั้นนี่อาจจะดูยากไปนะครับจริงๆก็ไม่ยากนะเดี๋ยวค่อยๆไปทีละเรื่องนะครับเครื่องมือแบ็กเอนด์นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ REST API นะมันก็มีเครื่องมือหลายตัวนะครับมีเครื่องมือหลายตัวนะผมเวลาผมแนะนำผมก็จะบอกว่าคุณเขียนอะไรคุณเขียนภาษาอะไรนะครับก็ต้องถามกันก่อนเนาะครับถ้าเขียน Node.js หรือ TypeScript อะไรพวกนี้ครับผมก็แนะนำพวกเครื่องมือที่เป็น TypeScript หรือ Node.js นั่นแหละนะก็ถ้าเป็น Node.js ก็มีพวก Express เนาะถ้าเขียน Express ก็เขียน Express ไปนะครับ จะบอกยังไงนะครับถ้าชอบอะไรที่มันเป็นแบบเครื่องมือแบบชุดเซตแบบลงตัวเดียวปุ๊บแล้วก็รันปุ้ง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 แล้วมันเสร็จเลยอะไรเงี้ยมันก็มีพวก loopback อย่างเงี้ยนะ loopback ก็แนะนำนะ loopback ก็ดีอย่างเงี้ย loopback ก็รู้สึกจะโดน IBM ซื้อไปเหมือนกันสตองลูปบริษัทแม่เขาชื่อว่าสตองลูปเนี่ยสตองลูปก็โดน IBM ซื้อไปนะก็เครื่องมือดีนะครับเครื่องมือดีมากนะครับช่วงแรกก็เขียนด้วย Node.js นี่แหละข้างหลังบ้านก็เป็น Express นะครับแต่ว่าล่าสุดก็เป็น TypeScript แล้วนะครับก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังผมก็ยังชอบ loopbackอยู่นะครับตัวหนึ่งง่ายๆนะอีกตัวหนึ่งเขาชื่อ Happy นะครับ Happy.js นะครับก็ตัวนี้คล้ายๆกับ Express นะแต่เพียงแต่ว่ามันเขียนง่ายกว่านะครับเขียนง่ายกว่าแล้วก็มันแรปความยุ่งยากของ Express ลงครับแล้วตรง routing อะไรมันก็ทำได้ง่ายก็ได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัวมันเป็นอะไรที่มัน simple มากกว่านะครับก็แฮปปี้ก็ใช้งานง่ายนะครับก็น่าจะเริ่มต้นได้ง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปปั้นเรื่องอื่นนะถ้าอย่างเช่นแบบจะไปต่อ database นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องไปประกอบร่างกันอีกทีนึงนะครับ express อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะต้องไปประกอบร่างกันเองนะครับถ้าเป็น loopback นี่คือมาครบแล้วนะครับถ้าจะไปต่อ database ใช่มั้ยเขาก็มีพวก data model นู่นนี่นั่นมัน generate อะไรให้หมดเลยเสร็จสรรพนะครับตารางอะไรพวกเนี้ยทํา migration อะไรพวก migration data อย่างเงี้ยมันทำให้เสร็จสรรพเลยนะครับอันนี้สะดวกนะก็แนะนำloopback นะครับใครชอบ loopback ก็ใครชอบ TypeScript นะครับก็แนะนำไปทาง loopback นะการหนึ่งนะคนเขียน Python นะครับของ Python มีตัวเลือกเยอะนะยิ่งเยอะมากนะผมว่าคนเขียน Python เนี่ยมีเครื่องมือเยอะนะครับอย่างเช่น flat อย่างเงี้ยflat นะใครเขียน Python flat ก็จะรู้ว่าเวลาเราเปิด service server นู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะใช้ Python flat นะครับก็แนะนำนะครับ flat back to basic นะก็เหมือนกับเราเขียน Node.js แต่ว่าเราใช้ Express อารมณ์คล้ายๆกันนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะอีกตัวหนึ่งนะครับกำลังมาแรงนะชื่อว่า Fast API นะครับ Fast API ก็ถือว่าโอเคนะคือผมโดยส่วนตัวนี่คือผมชอบนะคือลองเขียนแล้วแบบเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะครับแล้วก็มันแรปคำสั่งอะไรบางอย่างแล้วโอเคนะคือผมดูว่าเฮ้ยมันใช้ได้เลยนะมีตัวจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็น Open API Document ละกันเนาะครับสมัยก่อนก็เป็น Swagger เนาะ Swagger ก็จะมีอารมณ์คล้ายๆ Swagger อ่ะโผล่มานะแต่ว่าเป็นอยู่ในโครงของ Open API นะครับก็ดีชอบนะผมชอบครับก็ยังมีเครื่องมือตัวอื่นอีกนะครับถ้าเกิดใครอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็เขียนคอมเมนต์เข้าไปใต้ไลฟ์วิดีโอตัวนี้ได้นะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับของภาษาแล้วเนาะนะครับในกลุ่มที่เป็น Dart นะครับ Dart ถ้าใครเขียน Dart ก็มีตัวเลือกไม่มากนะครับเพราะว่าภาษาก็บางคนก็บอกว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเลยอะไรเงี้ยจริงๆก็ถูกใช้ในหลายงานนะครับแต่เพียงแต่ว่างานมันก็จะอยู่ในฝั่งของซิสเต็มซะเยอะนะครับ
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ front end หรืออะไรพวกเนี้ยนะก็เห็นกันนะแต่ว่า Dart เองเนี่ยมันมีเครื่องมือของมันเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราไปดู pub.dev เนี่ยนะหรือเว็บไอ้ Dart package เนี่ยนะนะครับเครื่องมือเยอะมากปลั๊กอินเยอะมากนะครับก็ลองไปไล่ดูนะแต่ว่าในภาษา Dart เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมืออยู่2ตัวนะครับที่เป็นที่นิยมนะก็คือถ้าเป็น back to basic นะครับก็เป็นตัวแพ็กเกจ HTTP ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละนะครับก็จะรองรับในส่วนของภาษา Dart ที่เป็นคีย์บอร์ดคอมมานด์ไลน์นะครับก็สามารถที่จะเปิด service HTTP request อะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปปั้นตัว REST API ผ่านตัวแพ็กเกจ HTTP ได้นะครับก็ถือว่าดิบไหมดิบเหมือนกับ Node.js เขียน Express เหมือนกับ Python เขียน Flex เขียน Flat นะครับประมาณนั้นนะครับอีกตัวนึงก็คือ Aqueduct นะครับ Aqueduct ก็ดีนะ Aqueduct ดีมากนะครับเพียงแต่ว่ามันโดยส่วนตัวผมว่ามันดีอยู่นะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอาจจะลิมิตนิดนึงนะครับแล้ว document เนี่ยไม่ค่อยจะอัปเดตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เขียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลตัวอื่นนะครับนอกจาก Postgres นะครับคือถ้าจะตอบ Postgres เนี่ยครับแล้วจะต้องรัน back end ที่เป็น Dart เนี่ยนะรัน back end ที่เป็น Dart แนะนำ Aqueduct นะครับมาครบเลยนะครับเหมือนกับ Loopback เลยคล้ายกันเลยนะครับจะขึ้น database model จะขึ้น data store ตัวไหนอะไรเงี้ยก็ config ได้นะครับแต่ว่ามัน config ได้เฉพาะ MongoDB นะครับกับ SQLite 2 อย่างปวดร้ายจริงๆนะไม่ใช่ MongoDB เชื่อมต่อกับ Postgres นะครับเชื่อมต่อกับ Postgres นะกับ SQLite นะครับคนส่วนใหญ่ก็ใช้ Postgres เนาะแล้วก็ไปต่อกับ Postgres ซะนะครับอย่าไปยุ่งกับ SQLite เลยนะมันเล็กเกินไปนะถ้าต่อกับ Postgres อยู่แล้วนะครับก็แนะนำนะครับ Aqueduct นะแนะนำเลยนะดีๆมีไอ้หน้า Swagger นะให้นะครับก็ถือว่าครบนะครับมากนะ อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากผูก back end แบบนี้นะคือไม่ได้อยากเขียน back end แต่ว่าอยากจะมี back end ใช้งานนะครับมันก็จะมีเครื่องมือพวกอะไรอ่ะเขาเรียกว่า headless นะครับ headless CMS นะ headless CMS มีหลายตัวนะอันนี้ผมแนะนำตัวนี้ผมแนะนำตัว Strap Pie นะครับแนะนำตัวนี้นะครับจริงๆ Headless CMS มีหลายตัวนะคือ Headless CMS มีหลายตัวอย่างถ้าเป็น PHP เขาก็จะไปเขียนอะไรนะ October อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้เขียน PHP นานหลาย10ปีแล้วนะครับก็ถ้ารุ่นใหม่ๆเขาก็เขียนพวก Node.js กันใช่ไหมครับถ้าเป็น Node.js ก็มี Strap Pie นะครับ Strap Pie ก็เป็น Headless CMS นะครับอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหน้า back end ให้นะครับหน้า back end ให้แล้วก็ไปสร้างตัว content type นะครับคงมีฟิลแล้วกรอกฟิลกันไปนะครับพอกรอกฟิลเสร็จนะครับเราก็สามารถที่ระบุได้ว่าไอ้ content type แบบเนี้ยเราต้องการที่จะ publish ไปเป็น REST API หรือเปล่าทำง่ายมากนะก็แค่บอกว่าขอตัวเนี้ยนะครับ publish เป็น REST API นะครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูที่ Strap Pie ได้นะ Strap Pie headless CMS นะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่อยากแนะนำนะครับก็ลองเลือกดูนะครับกันเองนะครับก็ไปไล่ดูนะครับโนดก็มีอยู่ประมาณ3ผลิตเยอะแยะนะลองไล่ดูนะถ้าเขียน Python ก็มี Fat มี Fast API อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็น Dart ก็มี HTTP request ปกตินี่แหละนะครับกับ Aqueduct นะครับถ้าเป็น Headless ก็ไปดูเรื่อง Headless CMS นะครับลองไปลงแล้วก็ติดตั้งดูนะครับแล้วก็วิธีการเขียนก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับก็เขียนผ่านเชื่อมต่อ REST API เอานะครับ
ก็ไปปั้นเซอร์วิสรีเควสเข้าไปที่แบ็กเอนด์หลังบ้านก็ว่ากันไปอยากมาเข้าเรื่องของเรานะครับมาเข้าเรื่องของเราวันนี้นะครับมาเข้าเรื่องของเราวันนี้นะครับก็คือวันนี้เราจะคุยเรื่องตัวดีไซน์ทูลนะครับเรามักจะได้ requirement จากลูกค้าผ่านเครื่องมือออกแบบนะครับแต่ว่าไฟนอลมันก็มาเป็น PDF ทุกทีนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูในเรื่องของงานดีไซน์นะครับจะเป็น UI ดีไซน์หรือว่าจะเป็นอะไรพวกนี้นะครับเว็บโมบายอะไรเงี้ยมันก็จะมีเครื่องมือสำหรับงานดีไซน์อยู่หลายตัวนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะแนะนำนะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือของฝั่ง Adobe ใช่ไหมนะครับฝั่ง Adobe ก็จะมีอะไรอะ Adobe Creative Cloud เนี่ยก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะให้เราใช้นะครับในฝั่งที่เป็น UI กับ UX Design นะครับก็จะอยู่ในชุดของตัว Adobe XD นะครับชุด Adobe XD ก็ลองไปกดดูนะใน Creative Cloud นะครับลองติดตั้งดูนี่ใช้งานง่ายนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ที่แนะนำนะครับเป็นผมกับทีมที่ทำ UI Design เนี่ยเขาก็จะใช้ Sketch กันนะครับเขาจะใช้ Sketch กันเพราะสมัยก่อนเนี่ย Adobe XD ยังไม่มานะก็ใช้ Sketch กันเยอะนะครับงานออกแบบอะไรเงี้ยก็ใช้สเก็ตกันเยอะมากนะครับเวลาทำเรียกอะไรอะโปรโตไทปิ้งไงโปรโตไทปิ้งคือไม่ให้โปรโตไทปิ้งแบบไวเฟรมนะกล่องสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะโปรโตไทปิ้งคือมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนแอปเต็มตัวแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรที่มันดูหน้าตาที่มันถูกต้องได้นะครับไม่ใช่ว่าไวเฟรมก็จะใช้สเก็ตกันนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็น Supernova Studio นะครับก็เอามา generate เป็น source code นะเป็นโค้ดอะไรก็ว่าไปนะเป็น HTML CSS จะเป็น Flutter จะเป็น Android จะเป็น iOS ใน Swift อะไรพวกเนี้ยก็ใช้Supernova Studio มาช่วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็มีเครื่องมืออื่นๆนะอย่างเช่น Sigma เนี่ย Sigma Zeppelin อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เยอะลงว่าลองจับสักตัวหนึ่งก็ได้ครับลองจับสักตัวหนึ่งแล้วก็ลองหัดเล่นดูนะถ้าเราจำเป็นจะต้องทำงานดีไซน์เองนะครับหรืออยากจะทำพวกโปรโตไทปิ้งให้ลูกค้าดูนะครับก็แนะนำเครื่องมือพวกนี้นะก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็สเก็ตก็น่าอยู่ประมาณละ 3,000 กว่าอะไรเงี้ยซูเปอร์โนวาสตูดิโอก็ไม่แน่ใจว่าน่าอยู่เลทเดียวกันนะครับซิกมานี่ซิงเกิลโปรเจกต์นี้จะฟรีมั้งAdobe XD ก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เป็นใช้สเก็ตอย่างเดียวนะครับนะมาดูนะครับอันนี้เพื่อนผมแคปเจอร์หน้าจอมานะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมให้ทีมดีไซน์เขาดีไซน์มานะครับเขาก็จะส่งไฟล์สเก็ตมาให้ผมแต่ว่าไฟล์สเก็ตที่ผมได้มามันก็จะเรียกอะไรไม่มีโปรแกรมเปิดครับผมก็ไปเปิดจากตัวSupernova Studio นะครับนะเวลาเขาดีไซน์ครับก็ดีไซน์อย่างเงี้ยไปหน้าจอมานะแล้วก็ลิงก์ปุ่มนี้ลิงก์ไปหน้าไหนอะไรเงี้ยครับนะมาง่ายๆนะก็โครงของตัวสเก็ตก็น่าจะคล้ายๆกับ Adobe XD อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะดูไฮโซกว่านิดงานง่ายนะครับแนะนำสเก็ตนะครับว่าถ้าชอบกลุ่ม Adobe ก็ลองใช้ดูได้นะก็ลองใช้2ตัวนะผมว่ามันเหมือนกันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้สเก็ตแล้วก็จะติดสเก็ตเพราะว่าเครื่องมือพวกปลั๊กอินอะไรมันเยอะกว่า Adobe XD ก็เริ่มทยอยทำปลั๊กอินเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆละก็ดูน่าสนใจเนี่ยนี้จากหน้าจอของสเก็ตนะครับทีนี้เวลาเราดีไซน์จากสเก็ตเนี่ยนะครับมันก็จะทำเป็นโปรโตไทปิ้งได้นะก็จะยิงขึ้นคลาวด์ไปคลิกเล่นบนคลาวด์หรือว่าจะไปอินเสิร์ตเป็นไลฟ์ในโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จะใช้งานนะแต่ว่าตอนที่เราใช้งานแบบนี้ฮะอย่างผมเนี่ยผมจะได้ไฟล์จากสเก็ตมาใช่ไหมครับได้ไฟล์จากสเก็ตมาผมก็โยนเข้าSupernova Studio นะครับแล้วก็มาเลือกว่าจะเอาหน้าไหนนะว่าผมจะเอาหน้านี้เอาหน้านี้เสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าโอเคงั้นผมขอเจเนเรตนะขอเจเนเรตเป็นอ
ะอ่ะถ้าเราดูอันนี้ดูที่ prototyping view นะครับ prototyping view ถ้าเรามาดูเฉพาะหน้าก็จะเห็นเป็นหน้าแบบนี้สังเกตดูมันจะมี play นะ play ก็ไม่มีอะไรก็ play ก็ play prototype นั่นแหละครับในตัวเนี้ยก็จะเป็น source code นะครับเป็น source code นี่ตอนที่มัน export source code มา export เป็นอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เรา import เข้าไประบุว่าเราจะต้องการที่จะให้มันสร้าง source code ออกมาเป็นภาษาอะไรอันนี้ตัวอย่างนะครับ code view นะครับกดมาปึ้งก็จะกลายเป็น source code แบบนี้เลยครับก็คือไอ้หน้า home เมื่อกี้เนี่ยหน้าเนี้ยครับปึ้งออกมากลายเป็น source code แบบนี้เลยง่ายไหมคือง่ายที่สุดใน3โลกแล้วนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับคือไปนั่งเขียน flutter UI อะไรเงี้ยก็จะเขียนโค้ดเอาก็ได้นะแล้วแต่ตามสบายนะครับตามสบายเลยนะครับว่าถ้าใช้เครื่องมือนะมันก็จะง่ายขึ้นนะแต่ว่าเครื่องมือก็จะมีลิมิตของมันนะครับก็ต้องไปคุยกับดีไซเนอร์ดีๆครับอย่างน้อยนะครับคือเราเข้าใจงานออกแบบของดีไซเนอร์นะครับแล้วเราก็แปลงออกมาเป็นโค้ดได้ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่เราเห็นเป็นซอสโค้ดแป๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูเหมือนกันนะว่าอะไรที่มันใช่ไม่ใช่หรือว่าตรงไหนที่เราเอาไปใช้ได้เนี่ยต้องมานั่งดูใช่ว่าได้มาทั้งหมดแล้วเราก็เอาไปใช้เลยก็บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ทำไม่ได้ต้องไปพิจารณากันเอาเองนะก็ไปถกประเด็นกับทางทีม UI designer อีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเราดีไซน์เองเนี่ยก็ไม่ยากอะไรก็ทะเลาะกับตัวเองนะครับว่าตรงนี้จะใช้ตรงนี้ไม่ใช้ก็ง่ายนะครับง่ายไหมง่ายสุดแล้วแหละโอ้มีเครื่องมือนะครับก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่าไปใช้ Adobe XD เป็น Photoshop เอ้ยเป็นอะไรนะเป็น PowerPoint เองแคปเจอร์จาก Adobe XD มาตึ๊บแล้วก็เอาไปวางในไฟล์ presentation แล้วก็กดอะไรเงี้ยคือจะไปทำแบบนั้นนะครับมีเครื่องมือดีๆก็ใช้ให้มันถูกวิธีหน่อยนะโอเคนะครับนะครับคือบนความโชคดีและบนความโชคร้ายนะครับส่วนใหญ่นะครับงานที่เราได้จากทีมดีไซเนอร์หรืองานที่เราได้จากงานดีไซน์ที่เราได้จากลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเป็น PowerPoint นะไม่รู้เป็นไรชอบทำ PowerPoint จังเลยนะครับแล้วเราก็ต้องไปแกะ PowerPoint บ้าบอเนี่ยครับให้กลายมาเป็น UI ที่เราต้องเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็จะไปบอกว่าเนี่ยเฮ้ยทีม UI ไปดีไซน์หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะไปปั้นUI บนอะไร XD หรือไม่ก็ sketch อะไรออกมานะครับแล้วก็เอามาให้เราใช้นะแต่ถ้าเผอิญว่าความซวยมันยังซวยอยู่นะครับคือมันไม่มีคนทำไอ้พวกนี้ให้นะครับเราก็ต้องมานั่งแกะ UI เองนะครับอันนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างของงาน Flux Store นะอันนี้เป็นแอปคนอื่นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบกับงานออกแบบเขานะครับแล้วมันก็ดูแบบมันดูไม่ค่อยรกนะครับแล้วก็เอามาแนะนำกันได้นะผมว่ากันนะก็ฝากสโตร์นะครับก็เป็นตัวอย่างโมบายแอปอีคอมเมิร์ซนะครับถ้าสมมุติว่าเรามอง UI แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพว่าโอ้มันเราไม่รู้เนาะว่ามันแต่ละไอเทมอะไรพวกนี้มันคืออะไรนะครับถ้าเราจะต้องขึ้นUI นะบน flutter เราต้องทำยังไงนะครับมันคนเขียน flutter ช่วงแรกก็จะงงแหละจะเติมยังไงดีนะเดี๋ยวผมมีวิธีการง่ายๆนะครับมาแนะนำนะครับวิธีการง่ายสุดนะครับคือไปใช้ sketch หรือ Adobe XD นะครับไปร่างขึ้นมานะครับแล้วแปลงเป็นโค้ดอันนี้ง่ายสุดไม่ต้องคิดเยอะนะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะครับทำไงนะครับเราก็ต้องมานั่งดูว่างานดีไซน์นะครับที่ไปดีไซน์กันมาแบบเนี้ยนะครับไปดีไซน์กันมาแบบนี้นะครับเอาออกแบบมาแบบนี้แล้วเราจะแปลงเป็นซอสโค้ดของ Flutter ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวแนะนำไปทีละเรื่องนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเป็นหน้าจอนะครับถ้าเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกอันนี้หน้าแรกหน้าแรก
ันนี้เป็นหน้าแรกหมดเลยนะอันนี้หน้าแรกนะครับสกอร์ขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้สกอร์ลงมาจะเป็นอันนี้นะครับจะเอาหน้าแรกก่อนนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยครับแตกเป็นชิ้นๆ3ชิ้นแบบนี้นะครับแตกมาเป็นชิ้นๆ3ชิ้นเราจะเห็นว่ามันมีจุดที่เราสามารถที่จะแกะในเบื้องต้นได้แกะยังไงนะครับแกะยังไงมาดูกันอันนี้อันแรกก่อนนะครับต้องเปิดว่าครับว่าผมสามารถที่จะเอาหน้าจอของไฟล์ขึ้นด้วยได้หรือเปล่าจะได้เห็นภาพนะเพราะว่าถ้าเรานึกไม่ออกเราดูโครงไม่ได้นะครับมา insert live เกิดซีนกันสดๆบนหน้าจอนะครับนะครับโอเคครับเราจะมีหน้าจอโผล่มาอันนะครับขอโทษทีนะครับเพิ่น insert ซีนกันแบบสดๆนะครับเห็นแล้วมาดูนะครับมาดูฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือเป็นหน้าจอของโมบายนะครับฝั่งซ้ายก็คือเป็นงานดีไซน์งานดีไซน์สมมติว่าเราได้เป็นไฟล์ PDF มาจริงๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับให้เราดูก่อนนะว่างานของเขาเนี่ยเป็นงานดีไซน์ของเขาออกมาเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าเราต้องคอนเฟิร์มกับลูกค้านะว่าไอ้บาร์ด้านบนเนี่ยไอ้บาร์ด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยนะครับมันฟิกไหมนะครับมันฟิกไหมนะครับถ้ามันฟิกคือเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมว่าเราไม่ต้องเขียนเยอะนะครับแล้วก็เอาอะไรนะ image icon แปะลงไปนะครับก็จะง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่ามันดันไม่ใช่มาแล้วเป็นยังไงนะครับถ้าดูฝั่งขวานะครับปรากฏว่ามันเป็นแคตตาล็อกของเป็นแคตตาล็อกที่เลื่อนได้นะครับพอมันเป็นแคตตาล็อกที่เลื่อนได้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเปลี่ยนไปละใช่ไหมฮะมันขยับได้วะแล้วมันมีหลายไอเทมด้วยนะขยับได้แล้วมีหลายไอเทมด้วยกดปึ้งไปก็ไปอีกหน้าหนึ่งอะไรก็ต้องมานั่งคิดกันใหม่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยจากหน้าตรงเนี้ยนะครับมันก็คือถ้าดูนะครับพิจารณาเร็วๆนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นถ้าคิดเร็วๆนะเป็นอาจจะเป็นกริดวิวก็ได้นะครับจะเป็นกริดวิวนะครับบวกกับฮอริซอนทอลไม่ทำแล้วจะก่อนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับคิดแบบเร็วๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเลื่อนได้ใช่ไหมครับเลื่อนได้มาได้นะครับเร็วๆแบบนี้อ่ะถ้าไอ้ตรงนี้อ่ะไอ้ตรงนี้แบบไหนนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นฟิกเนาะตัวนี้เป็นฟิกนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นคอโรเซลใช่ไหมครับภาษาเว็บเนี่ยเป็นคอโรเซลพอเป็นคอโรเซลปุ๊บเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นวิดเจ็ตแบบอื่นนะครับเราอาจจะไปดูวิดเจ็ตที่เป็นคอโรเซลเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกล็อกหนึ่งน่าจะเป็นคอโรเซล
อะไรบางอย่างนะครับเป็นเพจวิวแน่ใจมีป่ะผมจะติดกับ Android นะหรือเอาจะใช้เราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะเป็นเองครับเป็นคอนเทนเนอร์สลับไปสลับมาก็ได้นี่แบบอันนี้คิดเร็วๆนะแต่เดี๋ยวเราไปนั่งดูนะว่ามันมีวิดเจ็ตอะไรพวกนี้ให้ใช้จริงเปล่านะครับดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้หน้าจอนี้นะครับหน้าจอตัดมานะก็เป็น Hangout and Party เนี่ยนะตรง Hangout and Party มันฟิกเนาะไม่ขยับไปไหนนะฟิกไว้นะครับตอนนี้มันฟิกไว้นะครับพอมันฟิกไว้ปั๊บเราก็นั่งดูได้เลยว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรดีอ่ะเป็นคอลัมน์กับโรก็ใส่คอนเทนเนอร์เข้าไปปกติอาจจะเป็นคอลัมน์ก็โรแล้วในโรก็มีตัว imageผมคิดในงานแล้วกันนะคอลัมน์ช่องแรกมันก็จะมีหมดแล้วกันนะครับนี่ครับคิดเร็วๆนะอุ๊บข้างล่างเป็นไรทำไมผมไปเล่นตรงกลางก่อนทำไมผมไปเล่นข้างบนข้างล่างข้างล่างเป็น bottom navigation bar ใช่ไหม bottom navigation bar นี่ผมใช้ศัพท์ของฝั่ง Android ซะเยอะนะ bottom navigation ข้างบนก็เป็นน่าจะเป็น action bar ได้อยู่นะaction bar action bar ก็นะครับแกะง่ายๆนะครับข้างบนเป็น action bar นะครับลงมาเป็น grid view นะครับซึ่งเป็น horizontal score นะครับเป็น horizontal scoreลงมานะครับก็เป็นอาจจะเป็น carousel นะครับถ้ามีปลั๊กอินที่เป็น carousel ก็ดึงมาใช้เลยก็ได้นะครับว่าจะเป็น page view ต่อไปสลับมาก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับข้างล่างก็มุมมองง่ายอันนี้คือคอลัมน์เนาะคอลัมน์ใส่ image ไป1ตัวข้างล่างก็ใส่ row ไปหรือใส่แรปก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเขาถ้ารู้ว่ามันหน้าจอมันฟิกนะครับแล้วก็ใส่โรก็ได้นะใส่แรปก็ได้นะแล้วก็ใส่ image ไป image อันนี้จบนะครับง่ายไหมง่ายมากนะครับไอ้ข้างบนที่ครอบทั้งหมดเนี่ยครอบทั้งหมดก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะแคปโฟลด์ใช่ไหมโอเนี่ยเป็นสแคปโฟลด ไอ้สีเขียวแล้วเป็นสแคปโฟลดนะครับพอสแคปโฟลดปุ๊บมีแอคชั่นบาร์ใช่ไหมแอคชั่นบาร์ต่อมาเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะร่างเป็นตัวคอลัมน์ก็ได้ร่างเป็นคอลัมน์ก็ได้อย่างนี้เป็นคอลัมน์สแคปโฟลด์แอคชั่นบาร์นะครับคอลัมน์นะครับในแอคชั่นบาร์ก็จะมีบอททอมนาวิเกชันบาร์อยู่ด้านล่างใช่ไหมบอททอมนาวิเกชันอยู่ด้านล่างนะครับในบอดี้ก็จะเป็นคอลัมน์นะครับในคอลัมน์ก็จะมีกริดวิวนะครับถัดมาก็จะเป็นเพจวิวนะครับ
Get view Get view นะครับก็แบ่งคอลัมน์นะครับแต่คอลัมน์มี image ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้อยากให้แบ่งเป็น2อันก็จะใช้ wrap หรือว่าจะใช้ row ก็ได้นะครับก็มี image 1กับ image 2อันนี้ bottom navigation bar ก็ไปใส่ไอคอนอะไรให้มันครบจบ1หน้าง่ายมากนะครับอ่ะมาหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปสิสกอร์ขึ้นมานะครับเออสกอร์ขึ้นมามันเป็นยังไงอ่ะลืมไปถ้าเป็นลักษณะของสกอร์เนี่ยเอิญว่าถ้าเกิดคนที่ชอบเขียนตัวที่มันฟิกเยอะๆนะครับตรงนี้นะครับคือแทนที่เราจะใช้เป็นตัวคอลัมน์อย่างเดียวเนี่ยนะเราจะต้องบวกไอตัวซิงเกิลชาร์ตสกอร์วิวเข้าไปก็คือจะต้องเป็น single child score view นะครับแล้วก็เป็นคอลัมน์นะครับเออต้องอย่างนี้เนาะครับไม่งั้นมันไม่เลื่อนนะครับคือจะให้มันสกอร์ได้มันต้องมี single child score view เข้าไปไม่งั้นเราก็ต้องไปใส่พวก view อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทางมันก็ไม่น่าจะใช่ list view ก็ใช้เป็น single child score view แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่คอลัมน์ลงไปนะครับตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นชั้นว่าไปนะโอเคนะครับหน้าถัดไปให้หน้าถัดไปสิสกอร์ขึ้นไปนะครับสกอร์ขึ้นไปก็จะเป็นอันอันนี้ก็จะเป็นอีกเซสชันหนึ่งนะครับในของหน้าจอนะครับถ้าเราดูนะดูเร็วๆเลยนะตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้มันก็คืออยู่ในคอลัมน์เหมือนกันเนาะในคอลัมน์ก็ง่ายละอันนี้คือเราจะทำเป็นโรก็ได้เป็นโรก็ได้แต่ว่ามันมีทริคอยู่ตรงนึงทริคนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวผมให้เอนะครับตรงนี้นะไอเนี่ยนะครับไอเนี่ยเราต้องถ่างมันนะครับวิธีการถ่างเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะก็คือใช้การคำนวณของตัวขนาดของหน้าจอก็ได้แต่ตอนนี้มันโหดร้ายไปมันโหดร้ายไปนะวิธีการง่ายๆนะเราใช้สเปเซอร์ตรงนี้นะก็คือนี่ก็จะเป็นโรเนาะในโรก็มีtext ก็มี spacer ใช่ไหมแล้วก็มีtext คืออ่ะนะครับไอ้สเปเซอร์ก็คือไอ้เหลืองๆเนี่ยครับสเปเซอร์นะก็คือไอ้เหลืองๆนี่แหละเนี่ยนะก็คือสเปเซอร์นะครับสเปเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นโรนี้นะครับก็จะมี text นะก็คือ volume collection นะครับแล้วก็สเปเซอร์นะครับเพื่อให้มันทางออกนะครับทางออกแล้วก็ cl นะครับก็คือเป็น text อีกอันนึงครับนี้ถัดมาอีกอันนึงเป็นอะไรอันนึงก็เป็น list view ไหนดู split view split view แบบ horizontal score นะครับติดวิวแบบ horizontal score กับปุ่มเมีย
นี่นะเป็น grid view นะครับบวก horizontal score ง่ายๆนะครับทีนี้ถัดมาเป็นอะไรถัดมาก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับมาก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือโรของ text กับ spacer แล้วก็ text นึกภาพออกนะโรของ text spacer แล้วก็ text เดิมเลยเอกตรงนี้ก็คือ man นั่นนะครับเริ่มเลยอันนี้ก็จะเป็น horizontal score grid view บวก horizontal score เดินดูดิเออใช่ๆก็เป็น grid view walk horizontal score เหมือนกันนะครับ อันนี้เองง่ายไหมครับง่ายมากว่าจะง่ายไปกว่านี้แล้วหรือเปล่า อันนี้ถ้าในไอเทมแต่ละอันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมฮะในไอเทมของ grid view ก็แบ่งเป็น3 4แถวนะแถวบนแถวเนี่ยนี่แล้วก็นี่อันนี้นะมันก็ไม่มีอะไรนะก็text แล้วก็ image นะครับแล้วก็ text นี่ก็เป็น image ง่ายนะครับที่ดูนะวิธีดูนี่เป็นวิธีดูนะครับไปนะถัดไปก็คือตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออะไรนะrow ครับอันนี้คือ row ใช่ไหมครับอันนี้มันขยับไม่ได้นะอ๋อขยับได้นี่เออน่าสนใจเป็น page view ของเอ็ดวิวของคอนเทนเนอร์ก็ได้เป็นเพจวิวของคอลัมน์ก็ได้หรือจะเป็นกริดก็ได้เออจริงมันทำได้หลายอย่างนะแล้วถ้าเรามองเนี้ยเราก็คือกริดของสกอร์วิวกริดของฮอริซอนสกอร์ใช่ไหมครับมองมันแล้วแต่คนที่ตีโจทย์นะถ้าเรามองดูเฮ้ยมันเป็นไปได้นะถ้ามันเป็นไปได้มันก็นี่อาจจะเป็นได้ไหมมีออปชันหนึ่งนะออปชันหนึ่งนะครับจะเป็น head view คอนเทนเนอร์อะไรสักอย่างสามหน้าหรือเป็นนี้ได้ไหมเป็นกริดวิวได้ไหมได้นะไม่ใช่เรื่องแปลกนะเนี่ยถ้าเป็นกริดวิวนี้อะไรเป็นกริดวิวของคอลัมน์นะคอลัมน์ก็จะมีไอเทมเป็นไหน
าใจว่าเป็นสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ได้นะเออจะเป็นเพจวิวก็ได้นะเป็นเพจวิวของคอนเทนเนอร์มันเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับหรือจะเป็นกริดวิวก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีโจทย์นะตีโจทย์งานออกแบบเป็นแบบไหนนะนี่ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็นอะไรโรก็มีสเปเซอร์แล้วก็มีเทคครับอันนี้ก็เลื่อนได้เหมือนกันนั่นถึงเหมือนกันนะครับก็จะเป็นนี่นะครับก็อาจจะเป็นเพจวิวนะครับหรือเพจวิวหรือกริดวิวก็ได้นะเพจวิวหรือกริดวิวก็ได้เพราะเราต้องการฮอริซอนทัลสกอร์เนาะแล้วก็ใช้ฮอริซอนทัลสกอร์ของกริดก็จะเป็นเพจวิวของคอนเทนเนอร์3หน้าก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะไปจัดการยังไงเนี่ยหมดแล้วนะครับเนี่ยครับง่ายๆนะครับถ้าเราวิเคราะห์ตัว UI ถ้าเราวิเคราะห์ตัว UI เป็นนะครับก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับคือเราพยายามแปลง UI ที่อยู่ในแบบของรูปภาพนะครับถ้าเราไม่มีไฟล์สเก็ตนะไฟล์สเก็ตเราไม่มี Adobe XD เลยนะเราก็สามารถที่จะแปลงหน้าจอนะออกมาเป็นวิดเจ็ตที่เราน่าจะได้ใช้นะครับคือมันอาจจะไม่เป๊ะนะอันนี้คือเราดูกันแบบเร็วๆนะถ้าให้ชัวร์คือเราต้องไปนั่งเขียนโค้ดนะว่ามันจะได้ใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ก็ UI คร่าวๆนะครับก็คิดว่ามันน่าจะยากอันที่ผมบอกนะก็คือว่าถ้าจะให้ง่ายนะและเร็วนะครับแล้วก็ชัวร์นะครับเอางานดีไซน์ไปคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็ให้ทีมดีไซเนอร์นะครับเขียนเป็นเอาให้ดีมดีไซเนอร์เอาใช้ Adobe XD ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ Sketch ก็ได้นะครับขึ้นโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะชัวร์นะครับตัวเลยว่าเออเนี่ยมันใช่อย่างที่ลูกค้าต้องการแน่นอนนะแล้วก็เราก็เอางานดีไซน์ตรงนี้นะครับเข้าผ่านปลั๊กอินของ Adobe XD หรือผ่านปลั๊กอินของSketch ก็จะใช้ Supernova Studio ก็ได้นะครับแปลงออกมาเป็นซอสโค้ดนะครับแล้วเอาซอสโค้ดตัวนี้มาขึ้นงานเขียนโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นงานดีไซน์มันก็จะซีมเลสมากๆเลยคือว่าการดีไซน์ใช้ฟอนต์อะไรขนาดเท่าไรนะครับวางpadding เท่าไรอะไรพวกนี้นะครับกันหน้ากันหลังบนล่าง padding เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยไอคอนเป็นแบบไหนมันจะเป๊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 ะมานะตั้งแต่งานดีไซน์จนไปถึงงานที่เราเขียนโค้ดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราเอ็กซ์พอร์ตงานออกมาจาก XD หรือว่า Sketch เนี่ยมันจะมีพวกแอสเซทพวกเนี้ยแอสเซทพวก image พวกไอคอนพวกอะไรพวกเนี้ยจะตามมาด้วยนะชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ทำงานครั้งเดียวรูปดีไซน์ครั้งเดียวนะแล้วก็มาเขียนโค้ดเลยนะจะง่ายไม่ต้องไปวนไปวนมาแล้วก็แก้กันหลายรอบนะครับก็คือรูปดีไซน์ทีเดียวจบเหลือก็เรื่องโคดกันไปนะมันวิธีการทำงานมันก็จะง่ายขึ้นวันนี้ก็น่าจะแนะนำประมาณนี้นะครับใครสนใจนะตัวแอปตัวนี้นะครับฝากสโตร์นะครับก็ลองไปโหลดที่ Play Store ก็ได้นะครับอันนี้เป็นงานของจำไม่ได้ว่าบริษัทอะไรลืมแล้วนะครับเขา
รับเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เป็นก็ทำหน้าเว็บไซต์ของตัว WooCommerce ด้วยนะครับแล้วก็ทำโมบายแอปที่เป็น Flutter ที่ไปผูกกับ WooCommerce ด้วยนะครับนี่ก็เป็นงานบริการของเขานะครับแต่เผื่อว่างานดีไซน์เขาเก่งดีเลยหยิบเอามาเป็นตัวอย่างนะก็ครั้งนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้คิดว่าเวลาน่าจะพอสมควรแหละนะครับก็ใครสนใจเรื่องไหนอะไรยังไงก็สอบถามมาได้นะครับผ่านทางอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ภายในไลฟ์ตรงนี้ก็ได้นะก็จะทยอยตอบว่าทำเป็นตอบคำถามดาร์ทดาร์ทนะฮะอาร์คดาร์ทนะครับครั้งถัดไปนะก็เดี๋ยวมานั่งดูกันอีกทีนึงก็มีคำถามมาจากอินบ็อกซ์หลายคำถามนะครับบางคำถามก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับอันไหนที่น่าสนใจผมก็จะดึงมาตอบผ่านไลฟ์นะครับอันไหนที่ดูเหมือนว่าจะยาวนะครับก็อาจจะต้องคุยกันหลังบ้านนะผ่านอินบ็อกซ์ผ่านคอมเมนต์อะไรก็ว่าไปนะก็วันนี้ก็คงไม่ลงโค้ดนะครับไม่ลงโค้ดแต่ว่าจะอธิบายในเบื้องต้นให้ดูว่าเวลาเราแกะ UI นะครับเราแกะไหนแล้วก็ตอบคำถามของน้องสองคนนะครับที่ส่งคำถามมานะวันนี้ก็ใช้เวลามาเยอะนะครับก็ใครที่มีคำถามนะครับอยากจะสอบถามปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ส่งคำถามมาทางคอมเมนต์ได้นะครับผ่านไลฟ์เนี่ยนะฮะหรือว่าจะเขียนคำถามนะครับทางคำถามมานะผ่านทางอินบ็อกซ์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกนะครับผมก็คำถามไหนที่น่าสนใจก็จะดึงมาตอบในไลฟ์นะครับถ้าเราไม่ไหวก็จะตอบผ่านทางอินบ็อกซ์ไปนะครับก็วันนี้คงไม่มีอะไรฮะมาเล่านะตามสเกดูเดิมนะครับที่ตั้งใจว่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ